ครับนี่ครับหน้าตาแกงส้มราคาประหยัดของผมนะครับหม้อเบอร์26นะครับผมนี่ครับครับเข้มข้นและอร่อยด้วยนะครับผมจะทำยังไงนะครับมาลองมาชมนะครับติดตามให้จบนะครับแล้วก็จะทราบนะครับสำหรับแกงส้มมะละกอหมู3ชั้นนะครับผมเข้มและอร่อยนะครับสร้างรายได้ได้นะครับผมทำขายได้ดีนะครับแล้วก็ทำทานในครอบครัวนะครับผมสร้างอาชีพนะครับมาดูวัตถุดิบกันครับผมมะละกอนะครับมะละกอนะครับหั่นให้ได้ขนาดนี้นะครับแล้วเครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะครับน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือว่าน้ำตาลปี๊บนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็มีปลากระป๋องนะครับยี่ห้ออะไรก็ทราบอยู่นะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับพริกแกงส้มนะครับแล้วก็หมู3ชั้นนะครับ1ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมใบมะกรูดด้วยนะครับทราบแล้วใช่ไหมครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อนี้ก็จะไม่คาวนะครับเหมาะสำหรับทำแกงนะครับอันนี้ก็แช่มะขามเปียกกับน้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นๆนะครับแล้วก็มาคั้นนะครับผมแล้วก็หั่นหมูเป็นชิ้นครับพอประมาณนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะทำยังไงต่อนะครับคอยติดตามชมได้เลยนะครับเพื่อนๆครับผมกราบก็จะแนะนำเมนูเด็ดๆสูตรเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ทำทานกันในครอบครัวนะครับเป็นเมนูประหยัดด้วยนะครับผมพริกแกงนะครับพริกแกงครับใส่มาในครกครับแล้วก็ตามด้วยปลากระป๋องนะครับผมยี่ห้อนี้นะครับพริกแกงเขาก็จะผสมมาแล้วนะครับผมซื้อสำเร็จรูปมาเลยครับเจ้าอร่อยนะครับก็จะใส่กระชายมาให้ด้วยนะครับผมนี่เราก็ค่อยๆโขกปลากระป๋องกับพริกแกงไปนะครับใส่น้ำปลากระป๋องไปด้วยนะครับใส่ทั้งหมดกระป๋องเลยนะครับผมความอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับโขกให้ละเอียดเข้าเนื้อกันนะครับแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแกงต่อไปนะครับผมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างนะครับหมูล้างด้วยเกลือนะครับแล้วมะละกอก็แช่และล้างด้วยเกลือนะครับผมทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยครับตั้งน้ำนะครับตั้งน้ำในหม้อนะครับผมพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราโขกเมื่อสักครู่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเปิดไฟแรงนะครับช่วงนี้นะครับครับอันนี้เป็นน้ำล้างถ้วยเมื่อกี้ครับแล้วก็ล้างครกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ทัพพีคนนะครับให้พริกแกงละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะครับผมจากนั้นใส่มะละกอลงไปเลยนะครับมะละกอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับใส่มะละกอลงไปเลยนะครับเปิดไฟแรงอยู่นะครับใส่ไปให้หมดเลยครับครับเดี๋ยวใส่อะไรต่อนะครับคอยดูนะครับผมก็ค่อยคนครับปล่อยทิ้งไว้นะครับคนนิดๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับรอให้เดือดนะครับผมกำลังเริ่มจะเดือดแล้วนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับหอมหอมนะครับผมครับก็เป็นเมนูประหยัดนะครับตามเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับทำทานกันในบ้านนะครับแล้วก็เรียกว่าคุ้มเลยนะครับเมื่อน้ำเดือดนะครับก็ตักช้อนฟองออกนะครับผมช้อนฟองออกนะครับไฟแรงนะครับผมจากนั้นก็ใส่หมู3ชั้นลงไปเลยนะครับมะละกอเริ่มจะนุ่มหน่อยนะครับใส่หมู3ชั้นลงไปเลยนะครับแล้วคนนิดๆ นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มทำนะครับผมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับผมก่อนที่จะใส่อะไรลงไปเราต้องชิมรสชาติของน้ำแกงก่อนนะครับว่าพริกแกงนี้มีความเค็มหรือเปล่านะครับครับน้ำปลาก็อย่าเพิ่งใส่นะครับชิมรสชาติก่อนนะครับถ้าขาดเค็มเราก็ใส่ไปได้นะครับ
หรือถ้าไม่ใส่น้ำปลาเราก็ใส่เกลือได้นะครับผมจากนี้ไปเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับที่เราคั้นเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปพอประมาณก่อนนะครับครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับผมที่หลังนะครับน้ำตาลปี๊บจะใส่ที่หลังเลยนะครับเพราะงั้นมันจะรัดตัวนะครับผมอันนี้เราต้มมานานแล้วนะครับต้มมานานสักพักแล้วครับถึงจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับนี่ครับสังเกตนะครับสีเริ่มจะสวยแล้วนะครับนี่ครับก็เดือดเดือดนะครับเดือดแล้วก็ช่วงนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้มะละกอนิ่มแล้วก็หมูนิ่มนะครับผมเป็นเมนูที่ประหยัดนะครับบอกเพื่อนๆนะครับให้รับทราบนะครับผมนี่ครับเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับรสชาติได้ที่นะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดๆนะครับก็ได้ที่แล้วครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับผมได้ที่แล้วครับเดี๋ยวก็จะตักแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับ1ชามนะครับ1ชามใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับถ้าเป็นมะละกอที่ใกล้ๆสุกก็จะดีนะครับเรียกว่าสีส้มๆนะครับจะอร่อยมากเลยนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆครับครับชวนทำทานกันนะครับภายในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับผมครับนี่ครับชามนี้นะครับให้แบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับน้ำจิตน้ำใจนะครับผมครับส่วนชามนี้ของผมแล้วนะครับผมครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามครับชมสูตรอร่อยๆนะครับสำหรับแกงส้มมะละกอใส่หมู3ชั้นนะครับผมราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดนะครับบอกตรงๆนะครับผมนี่ครับจะได้เมนูอร่อยนะครับทานได้ทั้งวันเลยครับหรือว่ายิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยนะครับผมครับชามนี้นะครับของผมนะครับผมครับน่าทานมากเลยนะครับน้ำก็เข้มข้นนะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อม Channel 53นะครับครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ